ไปรอถ่ายนู้นแยกกันนั่งประจำห้องสองไปเลยนะมาชดเชยนะครับเยียวยาในส่วนของนั่นคือผู้ที่ถูกแอดมิดที่โรงพยาบาลกับฉบับกับทางสายเรือแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เราก็คุยกันกับทางสายเรือว่าเราอยากจะได้สักครับวันนี้เนี่ยก็คงเป็นวันแรกนะครับที่จะมีการจ่ายเงินต้องขอโทษพวกเราด้วยนะครับที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแต่ต้องเรียนว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดครับในนามตัวแทนเราก่อนนะครับป้องกันได้ไหมเราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะรับเข้าท่าเรือไม่ใช่หรอคะเราอยากได้รับผลกระทบไหมเราอยากได้ค่าชดเชยไหมไม่ใช่ค่ะตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้รับค่าชดเชยเท่าไหร่แต่ถามว่าพอเห็นแล้วจะรู้สึกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอันนั้นก็คืออีกเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วจะมองว่าเนี่ยมันคือความรับผิดชอบต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ขอฝากไว้แค่นี้แหละค่ะขอบคุณครับที่เป็นบทเรียนถอดบทเรียนนี้ออกมานะครับโดยถ้าเรือราชบัณฑิตไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เองโดยลำพังนะครับสุขภาพของทุกท่านก็เราก็สบายใจขึ้นนะครับแต่แน่นอนเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้มาชดเชยอะไรได้ทุกสิ่งอย่างนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำให้ในเบื้องต้นที่เราสามารถที่เปรี้ยวกันทุกคนเลยนะอืมแกอยากพี่เหรอเปรี้ยวเปรี้ยวกันทุกคนเลยแกโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเชิญผู้รับด้านนี้ก่อนนะคะเสียงดังครับโอเคไหมคะอันนี้ไม่สบายบ้าเขาไม่สบายทำงานเร็วๆหน่อยทำไงอะไรโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะทำเหมือนแบบทำงานดิแต่จริงไม่ได้ทำงานเออยังไม่ใช่งานกูเลยกำลังเก็บไอ้นี่อ่ะเก็บการบริการกันก็จากเหตุการณ์เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในวันที่25ดังกล่าวเนี่ยพอสมควรทีเดียวนะครับก็เป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประสานงานระหว่างท่าเรือแหลมฉบังนะครับทางเทศบาลนครแหลมฉบังแล้วก็ทางผู้แทนสายเรือในการที่จะชดเชยและก็เยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเราเน้นไปในกลุ่มของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพก่อนนะครับในวันนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนแล้วโดยทางผู้แทนทางสายเรือเนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือรับผิดชอบส่วนหนึ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านของการเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเนื่องจากว่าทางสายเรือเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเรานะครับแล้วก็พบว่าอาจจะต้องมีการประสานทางต่างประเทศเพื่อที่จะนำเงินมาช่วยเชยเยียวยาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ทางท่าเรือเองเนี่ยก็ได้ขออนุมัติไปทางท่านผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับท่านเรือโทกบุญศักดิ์พรหมประยูรว่าเราจะขอสำรองจ่ายโดยใช้เงินของการท่าเรือไปก่อนในวันนี้ความชัดเจนก็คือในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่จะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับเราก็จะชดเชยเยียวยาให้ในจำนวนเงิน 5,000 บาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะชดเชยเยียวยาให้ในจำนวนเงิน 2,000 บาทถามว่าจำนวนเงินตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่เยอะแยะมากมายจนถึงกับว่าจะชดเชยได้นะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในคำขอโทษที่ทางท่าเรือแหลมฉบังเองกับทางสายเรือเนี่ยร่วมกันเพื่อที่จะขอขอบคุณในน้ำใจของผู้ที่เดือดร้อนในการที่จะจากการที่เขาได้ถูกผลกระทบนี้นะครับซึ่งวงเงินตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเบื้องต้นเนี่ยที่เราจะชดเชยอยู่ประมาณสัก
953,000 บาทนะครับทั้งผู้ที่รับผลกระทบทางด้านสุขภาพนะในส่วนของทรัพย์สินนะครับก็จะมีการดำเนินการต่อไปนะครับโดยเราก็ได้มีการประสานกับทางสายเรือซึ่งทางสายเรือก็จะมอบหมายให้กับทางประกันภัยของเรือนะมาเป็นผู้ดำเนินการนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับในสิ่งที่เราได้คุยกับทางตัวแทนของประกันแล้วเนี่ยก็มีความอะไรครับมีความการอำนวยความสะดวกให้พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะเคลมประกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองกันแต่คิดว่าบรรยากาศในการเจรจาต่อรองคงไม่ใช่เรื่องสำคัญนักนะครับคงเป็นเรื่องของการที่เรามาพูดคุยเจรจากันมากกว่านะครับผมอยากให้บรรยากาศมันออกไปในทำนองนั้นนะครับ